สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับชาแนลที่มีแต่รถสวยๆครับมาเรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มากับเจ้าฮีโน่500นะครับฮีโน่500บ้างนะครับคันนี้เป็นฮีโน่500สีบอลครับสีบอลมุกครับสีบอลมุกคันนี้แต่งมาได้สวยงามเลยครับโอ้แต่งมาได้เต็มเลยครับคันนี้นี่ครับแต่งมาได้เต็มมากๆนะครับเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเจ้าฮีโน่500คันนี้นี่จะสวยงามขนาดไหนเราเข้าไปดูสีก่อนเลยอันดับแรกเราดูสีก่อนครับนี่ครับสีคันนี้เป็นสีมุกครับสีมุกเกล็ดเห็นไหมครับพออยู่กับแดดแล้วก็เป็นเกล็ดๆแบบนี้ครับนะครับเป็นเกล็ดๆแบบนี้นะครับสีจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือสีเขานะครับแล้วก็นี่ครับกระจกมองข้างเต็มครับเต็มนับไปทั่วเลยครับว่ากี่บานนะครับแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์ติดกระจกประตูด้านซ้ายโหเต็มครับเต็มบานเหมือนกันนี่ครับแล้วก็นี่ครับชุดบันไดข้างโหฝาครอบล้อขาวเขียวแดงโอ้โหเป็นไงครับสุดๆนี่ครับตรงชุดกันชนหน้าเขากันชนหน้าเขาก็นี่ครับเป็นลายมังกรลายมังกรนะครับไฟเลี้ยวโคมดำครับโคมดำลมดำมาด้วยนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับเห็นสีชัดๆเลยนะครับสีจะเหลือบสีเกล็ดเหลือบๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีสวยมากนะครับนี่ครับกันชนหน้าพี่เขาก็นี่ครับมีใส่ท่อที่เป็นเลดแบบนี้มาด้วยครับเหมือนพวกตอนนี้ที่เขานิยมแต่งกันรถไปรุ่นครับนะครับแบบนี้เลยเสียอโนดายประมาณนี้นะครับนี่ครับไฟลีด้านข้างไฟเลี้ยวนี่ครับเป็นสีลมดำมานะครับแล้วก็คันนี้5ดาวครับคันนี้5ดาวครับฮีโน่500 5ดาวนะครับโลโก้สีทองนะครับด้านหน้ารวมๆก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับด้านหน้ารวมๆก็แบบนี้นะครับมีไฟสปอตไลท์ที่เขามีฝาครอบที่เป็นยางหุ้มไฟสปอตไลท์มาด้วยครับข้างบนก็เป็นตัวมิชลิน2ตัวนะครับข้างบนนี้ข้างบนก็มีราวที่ใส่ไฟสปอตไลท์ด้วยครับแล้วก็ใส่ผ้าคลุมไฟสปอตไลท์ปิดไว้เรียบร้อยครับทำให้ดูโหดไปอย่างครับเป็นรถสีบอลดำก็เลยโหดไปเลยครับคันนี้ดูโหดดีนะครับนะครับตัวกันชนหน้าเขาก็แต่งพวกตะแกงนะครับสวยเลยนะครับมีกลุ่มกรอบป้องกรอบป้ายครับสวยงามมากนะครับนี่ครับนี่ครับไฟดูไฟนะครับไฟตรงชุดไฟก็จะมีฝาครอบด้วยนะครับฝาครอบไฟหลีด้านข้างนะครับนี่ครับเนี่ยเราถอยมาดูมุมนี้ครับสวยครับสวยนี่ครับรถสีบอลแล้วก็แต่งมาได้ลงตัวเลยครับคันนี้แต่งโทนสีเดียวเลยนะครับโทนสีเดียวเลยนี่ครับตรงกระจกประตูด้านคนขับมีสติกเกอร์ติดไว้ด้วยนะครับสติกเกอร์นี่ครับลายน่าจะเป็นพวกลายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นด้านบนก็จะมีราวแป๊บนะครับแป๊บใหญ่มากเลยแล้วก็ใส่พวกไฟสปอตไลท์ข้างบนนะครับฝาครอบล้อขาวเขียวแดงประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ลากหางมาหางก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวฝาครอบล้อก็จะเป็นขาวเขียวแดงเหมือนกันเป็นล้อลาย6ก้านครับนี่ครับล้อลาย6ก้านท่อก็บาซูก้าครับจะบาซูก้าหรือจะเป็นพวกถังก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับประมาณนี้นะครับพอลวกก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ว่ากันนะครับนี่แหละครับแบบนี้เลยพอโทนแบบนี้เลยครับคันนี้เป็นรถดำนะครับคันเป็นรถดำจะเห็นว่ามีเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกด้วยนะครับเป็นรถดำนะครับนี่ครับรถคันนี้สีบอลมุกนะครับก็เลยสีสดๆดีนะครับถ้าเจอแดดเนี้ยจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับตรงกระจกหน้าเขาเงาวับนะครับแล้วก็มีมังกรเป็นลายมังกรข้างบนก็ยิงด้วยหมุดนะครับหมุดนี่ครับสีเห็นไหมครับสีนี่ครับเราดูครับสีเขาจะเป็นเม็ด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 เล็กเล็กนะครับนี่ครับสีเม็ดเล็กสะท้อนแดดก็จะเป็นสีเบาๆออกมาเลยครับนะครับ
ดูรวมๆแล้วคันนี้สวยมากๆครับสวยมากเลยนะครับพี่ก็จะเดินทางไปแล้วครับไปใต้ครับไปพัทลุงคันนี้นะครับสวยๆของเราเมก้า500ยังรอครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ